สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพทเตือน3เหตุผลที่ไม่ควรดื่มกาแฟยามเช้าเสียงระบบเผาผลาญพังดร.การันรัตน์ศัลยแพทย์ด้านบริการสุขภาพแห่งชาติและผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการแบ่งปันภูมิปัญญาทางการแพทย์บนแพลตฟอร์ม TikTok เผยเหตุผลสุดสะเทือนที่สาวกคาเฟอีนต้องพิจารณาช่วงเวลาในการดื่มกาแฟยามเช้า1ยามเช้าร่างกายตื่นตัวตามธรรมชาติร่างกายจะถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวด้วยฮอร์โมนคอร์ติซอลที่หลั่งตามธรรมชาติในช่วงเช้าและผลิตสูงสุดในช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพื่อให้เราตื่นตัวเตรียมพร้อมกับกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนอกจากนี้ยังควบคุมการเผาผลาญและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันและความดันโลหิต2คาเฟอีนเพิ่มระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลจากการดื่มกาแฟในช่วงเวลานี้อาจจะไปกระทบต่อการทำงานของฮอร์โมนและเพิ่มระดับฮอร์โมนให้สูงขึ้นซึ่งหากหลั่งฮอร์โมนเป็นเวลานานอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเกิดปัญหาสุขภาพเพิ่มระดับน้ำตาลในเส้นเลือดป่วนการทำงานของระบบเผาผลาญและเกิดความหวยอาหารที่เป็นสาเหตุของโรคอ้วนดังนั้นควรรอ 1-3 ชั่วโมงจนกว่าระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลตามธรรมชาติจะลดลงหรือเปลี่ยนการดื่มเครื่องดื่มคาเฟอีนในมื้อเช้าเป็นมื้อเที่ยงแทนเพื่อได้รับการกระตุ้นจากคาเฟอีนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำงานอย่างเต็มที่ 3. กาแฟให้พลังงานไม่กี่ชั่วโมงตามรายงานของเวลที่กอริล่าการดื่มกาแฟยามเช้าเป็นประจำทุกวันเพื่อเพิ่มพลังงานในการดำเนินชีวิตตลอดทั้งวันเมื่อเวลาผ่านไป12ชั่วโมงแล้วกาแฟจะไม่สามารถให้พลังงานอีกต่อไปและร่างกายจะเกิดความเคยชินส่งผลให้บางคนดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันทำให้การหลั่งอะดรีนาลีนเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนซึ่งควบคู่ไปกับการกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลจนเป็นสาเหตุของรูปแบบการนอนคุณภาพการนอนหลับปริมาณการนอนหลับสนิทและความทรงจำแย่ลงนอกจากนี้คาเฟอีนยังส่งผลต่อความแปรปรวนอารมณ์อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ